สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้พบกับพัตเตอร์นะครับอีกแล้วนะอยู่ที่โชว์รูมกฤษฎาคุดคาของเรานั่นเองนะครับผมก่อนอื่นวันนี้พัตเตอร์มีรถนอกกระแสคันหนึ่งที่อยากให้ได้ดูกันเป็นรถแนวผู้บริหารนะครับผมของแบรนด์ยุโรปนั่นเองนั่นก็คือเจ้า Lexus GS 300นี่แรไอเทมเลยนะพัตเตอร์บอกเลยนะครับสาวก Lexus ห้ามพลาดเลยนะครับมาในราคาที่คุณจับต้องได้แล้วนะครับตัวนี้เห็นหน้าตาแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวลักชูรี่Lexus เนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นตัวพรีเมียมตัวลักชูรี่อะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็เป็นตัวลักชูรี่นะครับผมเป็นเครื่อง 3,000 นั่นเองปี09นะครับราคาอยู่ที่ 729,000 บาทนะครับโหสมัยก่อนนี่น่าจะ2 ล้าน 3 ล้านเลยนะคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้ถึงจะเป็นปีเก่าแบบนี้นะครับจัดไฟแนนซ์ได้สูงสุด 600,000 นะครับที่เหลือลูกค้าดาวเลยสรรพคุณของค่ายนี้นะครับหรูแรงแล้วก็ดูดีเป็นตัวท็อปสุดของเขาแล้วนี่ตัวนี้ก็จะเป็นสีขาวเนาะช่วงล่างของเขาเครื่องยนต์ทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับผมตัวนี้นะครับผมกระจังหน้าเขาเนี่ยคล้ายๆกับ Toyota Crown แต่ว่าออกแบบมาได้หรูหรามากกว่านะครับก็จะใช้เป็นสีโครเมียมค่อนข้างเยอะไฟหน้าเขาเป็นโปรเจคเตอร์คมโปรเจคเตอร์แบบต้องบอกเลยว่าใครที่ออกรุ่นนี้ไปใช้เนี่ยแทบจะไม่ขายกันเลยอะช่วงล่างนี่เทียบกับรถปี2020นี่นั่นก็คือซีรีส์7เลยนะคือช่วงล่างของเขาไม่คิดว่ารถปีเท่านี้ทำช่วงล่างได้ดีขนาดนั้นนะครับผมเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันนิดนึงแม็กยังอันเดิมอะคิดดูดิเจ้าของรักษาดีมากนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นแม็กคอร์17ถ้าเป็นตัวพรีเมียมก็จะเป็นแม็กอีกแบบนึงจานเบรกของเขาตัวนี้ต้องบอกก่อนว่า Lexus เนี่ยทำช่วงล่างออกมาได้ดีกว่ารถยนต์รุ่นอื่นๆช่วงล่างดีมากนะครับระบบเบรกดีมากระบบเบรกของเขานี่ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างดีมากๆยางนะครับยางก็จะมัดด้วยยางโยโกนะครับเป็นโยโกเดซิเบลก็คือโยโกโฉมที่ลดเสียงรบกวนของยางอะด้านข้างรถคันนี้นะครับผมกระจกมองข้างก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแต่ว่าก็จะคาดโครเมียมมาหมดเลยแต่ว่าไฟเลี้ยวจะมีแค่ตรงด้านข้างแบบนี้นะครับรถคันนี้จะเป็นสีขาวตัดกับสีโครเมียมตั้งแต่กระจกบานหน้ามานะครับเขาจะใช้สีโครเมียมมาหมดเลยคันนี้เป็นรถใหญ่มากนะถือว่าใหญ่มากๆเลยนะครับผมด้านข้างก็เป็นพิเศษแล้วว่าเราสามารถเหมือนรถปีใหม่ๆเลยก็คือกดปุ่มแล้วก็ขึ้นรถได้นะครับผมด้านล่างจะมีกันกระแทกอ่ะแต่เป็นสเกิร์ตเพิ่มความสวยงามนะครับผมมาให้ด้วยก็ยังคาดโครเมียมเหมือนกันบางคนถามว่าเล็กซัสปีนี้ซ่อมที่ไหนต้องบอกว่าศูนย์เล็กซัสตอนนี้นะครับผมถ้าเป็นตามอู่นอกนะครับอู่ที่ซ่อม BM ได้ซ่อมเบนซ์ได้ซ่อมคัมรี่ได้อู่พวกนี้คือจะซ่อมเล็กซัสได้หมดเลยนะครับแล้วตัวนี้ก็ไม่ต้องมีปัญหาไม่ต้องห่วงเรื่องระบบไฟของเขาด้วยด้านหลังนี่ไฟท้ายของเขาก็จะลักษณะนี้เล็กซัสส่วนใหญ่จะออกแบบมาคล้ายๆแบบนี้หมดเลยนะไฟท้ายก็จะเป็น2ดวงแบบนี้แบ่งกันที่ตัวถังรถนะครับผมแล้วก็จะเป็นฝากระโปรงด้านหลังแบบนี้แล้วก็จะมีโลโก้ Lexus ด้วยนะครับด้านล่างก็จะมีเซ็นเซอร์ให้ถึง4จุดด้วยกันนี่เลยสัญลักษณ์ของเขานะครับคันนี้บอกเลยว่าสีเดิมมากเลยนะอันนี้ก็คือลักษณะด้านหลังรถคันนี้นะครับผมกูจะเห็นได้เลยว่าเป็นรถขนาดใหญ่อ่ะรถเก๋งเรียกได้ว่ารถเก๋งขนาดใหญ่ถ้าเทียบคาร์สก็ S300 อ่ะเบนซ์ S300 นะครับดูกระจกของเขาเนี่ยกว้างมากนะแล้วก็จะมีเคิร์ฟแบบบังกระจกแบบขึ้นมาแบบนี้ด้วยก็ทำให้รถดูมีมิติดูมีเคิร์ฟมากขึ้นนะครับเดี๋ยวพัตเตอร์จะพาไปดูข้างในนะครับว่าคันนี้มันหรูหราขนาดไหนอ่ะเดี๋ยวพาไปดูข้างในนิดนึงประตูทุกบานเนี่ยต้องบอกเลยว่าสามารถกดปลดล็อกจากรีโมทได้หมดเลยรุ่นส่วนใหญ่ที่มีฟังก์ชันนี้ก็จะมีแค่ประตูฝั่งข้างหน้าขวาแล้วก็ซ้ายเท่านั้นอันนี้มีให้หมดเลย4บานนะครับก็ฟังก์ชันใส่มาให้ค่อนข้างเยอะมาพูดถึงด้านในกันบ้างนะครับผมโอ้โหบอกเลยว่าไม่คิดว่ารถปี09-08แบบเนี้ยทำออกมาได้แบบว่าดีมากสมบูรณ์มากๆเลยด้านข้างนะครับผมเป็นนัวหมดรวมถึงที่วางแขนด้านซ้ายด้วยอ่ะตะกล้องแผ่นเข้าไปหน่อยเห็นไหมทุกอย่างก็คือเป็นนัวรู้สึกว่ามันนุ่มนิ่มไปหมดอ่ะเวลาขึ้นรถคันนี้มันนั่งสบายมากเลยนะเบาะไฟฟ้า2ฝั่งแล้วก็เป็นเมมโมรี่ทั้ง2ฝั่งด้วยนะครับออปชันที่ใส่มาให้รถคันนี้บอกเลยว่าไม่คิดว่าเป็นรถปี09เบาะเขาตั้งแต่รุ่นเก่ามาเนี่ยนั่งสบายมากโอ้โหคือแบบรับสรีระกับคนนั่งมากค่อนข้างนั่งสบายนะครับแล้วก็ช่วงล่างของเขานี่โอเคเลยอ่ะดูภายในด้านหน้านิดนึงนะครับตามสไตล์รถปีเก่าเนาะก็จะใช้สีประมาณนี้นะครับรถปี09เนี่ยปัตเตอร์เพิ่งเคยเห็นรถที่มีพุทธสตาร์ทปี09นะหรือว่าพวงมาลัยมันติเองครูสคอนโทรลคือคันนี้มันมีมาให้หมดแล้วนะครับผมอ่ะคิดดูไฟก็เป็นไฟแบบ LED แล้วอะมาดูในส่วนของพวงมาลัยนิดนึงปีนั้นเนี่ยคุณจะจำได้เลยว่าจะมีพวงมาลัยแบบนี้ก็คืออยู่บนรถคัมรี่นะครับอันนี้ก็หน้าปัดเขาก็เป็นดิจิตอลแล้วไฟแสดงผลว่าประตูเปิดอยู่บงเบรกอะไรเงี้ยเกียร์อะไรน้ำมันคือใหม่หมดแล้วอะจัดหนักจัดเต็มมากๆนะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้เห็นไหมเกียร์เนี่ยคล้ายๆคัมรี่เลยนะคุณถ้าเกิดจำได้เนี่ยมันจะคอนโซลอย่างเงี้ยมันจะคล้ายๆคัมรี่เลยแล้วก็มีเปิดแบบเนี้ยเหมือนกันหมด
นะครับผมแอร์สามารถแยกได้2ฝั่งด้วยนะครับผมตัวนี้เกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้ด้านข้างนี้ก็คือเบาะอุ่นนะครับก็มีเบาะอุ่นมาให้ด้วยเราสามารถมาปรับตรงนี้ได้นะอันนี้ก็จะเป็นเบาะอุ่นฝั่งซ้ายฝั่งขวาฟังก์ชันเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับโหมดต่างๆเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าเวลาเรากดโหมดเขาเนี่ยอันนี้คือโหมดสปอร์ตการทำงานของโช๊คเนี่ยมันก็จะทำให้โช๊คมันแข็งมากขึ้นแล้วก็หนึบมากขึ้นนะครับหรือว่าถ้าเกิดอยากขับปกติก็ปรับไปที่โหมด normal เราสามารถมาปรับโหมดต่างๆตรงนี้ได้อันนี้ก็คือโหมด power นะครับผมสามารถติ๊กขึ้นไปข้างบนเนี่ยเพื่อให้การทำงานของเครื่องยนต์เนี่ยทำงานได้แบบเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นถ้าเราขับปกติเราก็เอาไว้ตรงกลางกันลื่นกันถลายมีมาให้หมดนะครับไอ้ที่วางด้านซ้ายเนี่ยไอ้ที่วางแขนเนี่ยพัตเตอร์บอกเลยว่ามันค่อนข้างมันใหญ่มากแล้วมันก็วางได้สบายมากนะเรียกได้ว่าถ้าพูดหยาบๆก็คือโคตรดีฟังก์ชันที่เขาใส่มาให้รถคันนี้ต้องบอกเลยว่า Lexus นี่เขาทุกอนูจริงๆปี2009เนี่ยมีสักกะหลาดมาให้ด้วยราคาเท่านี้มันคุ้มจริงๆอ่ะกับสมรรถนะของเขานะครับเดี๋ยวข้างหน้าก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวพัตเตอร์จะพาไปดูด้านหลังกันว่าของเขาเนี่ยหรูหราขนาดไหนนะครับแล้วก็น่าใช้ขนาดไหนนะนี่คือด้านหลังของเขานะคือไม่มีอะไรจะตินะครับกับรถคันนี้ข้างหลัง GS 300นั่งค่อนข้างสบายเพราะว่าเป็นรถที่เรียกได้ว่าเป็นผู้แนวผู้บริหารอยู่แล้วด้านข้างนะครับผมก็จะมีลายไม้บุมาให้ด้วยแล้วก็เป็นกระจกแบบออโต้เหมือนกันนะครับนี่เห็นไหมเขาก็จะเปิดได้สุดเนี่ยแค่ประมาณนี้นะครับด้านหลังก็จะมีแอร์มาให้ด้วยสามารถปรับอุณหภูมิได้นะครับผมแล้วก็เขี่ยบุหรี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่เขี่ยบุหรี่เล็กๆไปให้คนนั่งด้านหลังเนาะที่วางแขนก็จะแค่นี้นะครับจะมีที่วางแก้วออกมาให้ด้วยด้านบนมีไฟอ่านหนังสือมาให้ด้วยนะครับเป็นไฟแสงสีขาวนะวัสดุที่ใช้บนรถคันนี้พัตเตอร์บอกเลยว่าเป็นวัสดุที่ดีจริงๆนะครับ Lexus เนี่ยเขาคัดสรรวัสดุต่างๆที่ใช้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นของกระจุกกระจิกอย่างอาที่ใส่เอกสารเองเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมเขาก็ทำออกมาดีนะดูดิเรียบร้อยอ่ะรถเขาทำออกมาดีมากๆอ่ะระบบความปลอดภัยไม่ต้องพูดถึงนะครับแอร์แบ็กคันนี้มันรอบคันอยู่แล้วนะครับรวมถึงมีม่านแอร์แบ็กด้วยเพอร์เฟกต์นะครับกับรถคันนี้เดี๋ยวพัตเตอร์จะพาออกไปดูข้างนอกอีกทีนึงว่าคันนี้มันเป็นยังไงนะครับจบไปแล้วนะครับผมกับ Lexus GS 300นะครับผมคันนี้เป็นปี2009นะเป็นเครื่องเบนซินนะครับสวยงามมากๆเลยคันนี้มีคันเดียวเท่านั้นราคาอยู่ที่ 729,000 บาทจัดไฟแนนซ์ได้สูงสุด600,000 บาทนะครับผมก็ติดดาวไว้นิดหน่อยละกันนะครับถ้าเราอยากออกรถยุโรปแบบนี้นะครับผมเพราะว่าราคาเขาเนี่ยปี09แล้วราคายังตกไม่เยอะเลยบอกเลยว่าใครได้ไปนะครับคุ้มจริงๆโอเคสำหรับวันนี้ใครที่สนใจรถนะครับฝากเบอร์นิดนึงเบอร์พัตเตอร์นะครับ0620123000นะครับพูดอีกที0620123000นะครับเมมเบอร์และไลน์ขึ้นเลยนะครับหรือใครฟังเบอร์ไม่ทันไปดูบนแคปชั่นได้พัตเตอร์ทิ้งเบอร์ไว้ให้นะสำหรับวันนี้พัตเตอร์ขอขอบคุณลูกค้าทุกคนเลยนะครับที่ดูพัตเตอร์จนจบไลฟ์สดนี้นะครับยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ